ทางอบจ.สมุทรสาครได้ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ3รอบค่ะเมื่อเวลา 10:00 น.ของวันที่26มกราคม2566ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทองหลางตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ3รอบโดยมีนายอุดมไกรวัฒนุสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดกิจกรรมร่วมด้วยนายบัญชาฤทธิศาสตร์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อนายไรวินมีเจริญพร้อมคณะสมาชิกสภาอบจ.ปลัดอบจ.คณะผู้บริหารจากอบจ.สมุทรสาครและเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อตลอดจนเจ้าหน้าที่และอสม.ในพื้นที่เข้าร่วมค่ะนายอุดมไกรวัฒนุสรนายกอบจ.สมุทรสาครได้กล่าวว่ากิจกรรม Big Cleaning Day นั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ3รอบวันที่4มกราคม2566ที่จัดขึ้นนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างอบจ.สมุทรสาครกับเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อรวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายของอบจ.สมุทรสาครและอสม.ในพื้นที่ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการโดยเฉพาะพระองค์ทรงน้อมนำโครงการในพระราชดำริเรื่องชุดผ้าไทยในการบรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร3เหล่าทัพข้าราชการที่จะออกประจำการในต่างประเทศและคู่สมรสเมื่อวันที่9ธันวาคม2565ณวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศโดยได้พระราชทานคำแนะนำถึงการปฏิบัติตนในเรื่องต่างๆในต่างประเทศการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและแสดงอัตลักษณ์ของชาติไทยการเข้าใจพระราชกรณียกิจและกรณียกิจของพระราชวงศ์โดยสามารถนำเรื่องราวโครงการพระราชดำริที่เหมาะสมไปเผยแพร่ให้กับประเทศที่ประจำการได้ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้ให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรมหรือว่าโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ3รอบวันที่4มกราคม2566ทางนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันสำคัญของชาติค่ะ